สวัสดีค่ะแสงเดือนเกียรติกุลสาวิดรอินสวิตเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาทำหน้าที่ส่งอาหารที่ร้านข้าวแกงเจ้าพระยาสาขามุชเชลเล่นค่ะพอดีว่าคนขับรถเขาเปลี่ยนเส้นทางนะคะวันนี้ก็เลยมาเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเรื่องร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาค่ะว่าทำไมการเลือกทำเลเป็นยังไงค่ะสำหรับทำเลนะคะของร้านข้าวแกงเจ้าพระยาสาขามุชเชลเล่นนะคะก็จะอยู่ที่มุชเชลเล่นเซ็นเตอร์ค่ะจังหวัดอาเก่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ อีกอย่างนึงก็คือว่าสาวอุดรชีวิตก็จะเป็นคนที่ชอบขับรถใช่ไหมคะการที่เราขับรถไปโน่นมานี่ก็ทำให้เรามีโอกาสได้มองเห็นทำเลต่างๆร้านรวงที่ว่างเปล่าทำเลค้าขายค่ะหมายถึงว่าขับรถไปไหนก็ไม่ได้อยู่เฉยๆค่ะสายตาก็สอดส่องดูแลค่ะแล้วก็สำหรับสาขามุชเชลเล่นนี่นะคะเราก็เปิดตั้งแต่คศ2018ค่ะเปิดช่วงเดือนนี้แล้วค่ะเดือนออกุสต์นี่แหละค่ะที่เราเปิดมาถึงวันนี้นะคะก็ครบรอบ3ปีเรียบร้อยแล้วค่ะแป๊บๆนะคะ18 19 20 21เห็นไหมคะตอนนี้ร้านข้าวแกงสาขาเจ้าพระยาเราทำการเปิดกิจการมาแล้วทั้งหมด3ปีค่ะแล้วก็ที่ข้างหลังกล้องนี้นะคะคือข้างหน้านี่ค่ะก็จะเป็นฮับสตราเซอร์หรือว่าเป็นถนนเมนถนนหลักค่ะก็ทีนี้ก็จะเป็นซอยแยกเข้ามานะคะแล้วส่วนโซนนี้นะคะก็จะมีร้านรวมต่างๆเห็นเรียงรายกันแล้วก็ทางซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นธนาคารค่ะธนาคารคันตนบังค่ะแล้วส่วนฝั่งทางขวามือนะคะก็จะเป็นสปาค่ะเดี๋ยวยังไงสาวอุดรชีวิตจะเปลี่ยนมุมกล้องแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ทำเลที่สาวอุดรอินสวิตชอบนะคะจะบอกว่าจุดที่ชอบก็คือว่าตรงนี้นะคะมันจะมีน้ำพุค่ะเพราะสาวอุดรอินสวิตเป็นคนเชื่อเรื่องว่าที่ไหนมีน้ำมีอะไรเนี่ยก็คิดว่าจะความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็คิดว่ามันจะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะกิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วเราก็อยู่ได้แต่ว่าก็น่าจะจริงอยู่นะคะเพราะว่าร้านขายข้าวแกงสาขาเจ้าพระยาก็เปิดทำการมาได้ถึง3ปีแล้วค่ะแล้วเราก็ต่อสัญญาไปเรื่อยๆปีต่อปีปีต่อปีค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะมาค่ะมาดูบรรยากาศรอบๆร้านขายข้าวแกงของสาวอุดรชีวิตกันจ้าเราเริ่มกันนะคะที่หน้าปากซอยที่เลี้ยวเข้ามาในซอยที่จะมาร้านขายข้าวแกงนะคะข้างหน้าก็จะเป็นถนนหลักค่ะถนนเมนค่ะนะคะแล้วก็ทางขวามือที่อยู่ตรงหัวมุมนะคะก็จะเป็นร้านมิลเล่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนร้านขายของชำค่ะของหมู่บ้านนี้นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเรียกว่าสปาร์หลังจากนั้นนะคะที่ทางซ้ายมือค่ะถัดมาจากร้านขายของชำทางซ้ายมือฝั่งทางโน้นของถนนนะคะก็จะเป็นร้านพิซซ่าค่ะแล้วก็สมัยก่อนตรงมุมของตึกนะคะจะเป็นร้านไรเซอร์บูโร่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านขายดอกไม้แล้วก็ของตกแต่งร้านค่ะซึ่งหลังจากพิซโควิดผ่านไป2ปีปีที่3เขาก็เลยปิดกิจการค่ะจะเห็นไหมคะว่ามองไปนะคะว่าสีขาวๆตึกตรงนั้นนะคะว่างเปล่าค่ะ2ห้องนะคะน่าเสียดายจริงๆค่ะส่วนมองไปตรงน้ำพุนี่นะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีรถมาจอดทับค่ะหลังจากรถคันสีน้ำเงินนี่นะคะก็จะเป็นร้านขายข้าวแกงของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปซูมดูใกล้ๆกันนะคะตอนนี้เราดูมุม360องศาบริเวณที่สาวอุดรชีวิตเนี่ยยืนอยู่ก่อนค่ะแล้วก็บริเวณน้ำพุนะคะน้ำพุเนี่ยจะเป็นของธนาคารคันตนบังนะคะเห็นไหมคะว่าธนาคารเองเขาก็ถือเคล็ดนะคะทำไมเขามีความจำเป็นอะไรจะต้องเอาน้ำพุมาว่ามาตั้งไว้หน้าธนาคารค่ะเขาคงจะคิดเหมือนที่สาวอุดรอินสวิตคิดค่ะนะคะทางขวามือนะคะก็จะเป็นคันตนบังส่วนเรามองไปไกลอีกนิดนึงค่ะประมาณ50เมตรนะคะก็จะเป็นร้านขายขนมปังค่ะมาค่ะเดี๋ยวขยับเข้าไปดูฝั่งทางโน้นกันค่ะว่ามีร้านรวงอะไรกันบ้างค่ะเรามาดูต่อนะคะมุมของธนาคารค่ะ
ตอนนี้สาวดอนสวิตยืนอยู่ข้างธนาคารค่ะเห็นไหมคะข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารนะคะจะเป็นร้านอาหารที่มีคนศรีลังกาเป็นเจ้าของค่ะแต่สำหรับร้านอาหารร้านนี้นะคะก็มีประวัติอันยาวนานค่ะตอนแรกก็เป็นของคนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมือมาเรื่อยๆค่ะจนทุกวันนี้นะคะเป็นของคนศรีลังกาค่ะที่ทำการดูแลอยู่ค่ะเวลานี้นะคะจะเห็นว่าเลยจากที่นั่งเทอราเซ่ของร้านอาหารศรีลังกานะคะข้างหน้านั้นก็จะเป็นเมนหลักค่ะเป็นถนนเมนหลักเหมือนกันค่ะที่จะไปเข้าซูริกได้ค่ะเส้นนี้ค่ะเลยมานิดนึงก็จะเป็นร้านทำผมค่ะเป็นร้านทำผมของผู้หญิงนะคะแล้วก็ตรงข้างหน้ากล้องนี่เลยตรงกลางกล้องนะคะก็จะเป็นร้านขายขนมปังค่ะร้านตัดผมชายค่ะอันนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ค่ะเปิดได้ไม่ถึงครึ่งปีค่ะอันนี้ก็เป็นร้านตัดผมชายราคาก็ไม่ค่อยแพงนะคะถ้าเราดูราคาที่เขาติดเอาไว้ตรงหน้ากระจกแล้วค่ะถัดจากร้านทําผมนะคะก็จะเป็นร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาค่ะไปดูกันใกล้ๆค่ะและนี่ก็คือร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาสาขามูเชลเลนค่ะถัดจากร้านขายข้าวแกงไปนะคะก็จะเป็นร้านขายเกี่ยวกับพวก เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันค่ะจะเป็นของแบบว่า เครื่องเสียงทีวีแล้วเขาก็จะทำในเรื่องของการบริการเทคนิคการติดตั้งการซ่อมแซมอะไรประมาณนี้ค่ะก็นี่ละค่ะเป็นทำเลค้าขายของสาวอุดรในสวิตค่ะที่เลือกที่จะมาเปิดร้านขายข้าวแกงที่นี่ค่ะบางครั้งการเลือกทำเลนะคะมันก็จำเป็นค่ะสาวอุดรชีวิตก็มีความพอใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีค่ะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ค่ะสำหรับร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาสาขามูเชลเลนนะคะถึงแม้ว่าในช่วงโควิดการประกอบกิจการจะไม่ได้ค้าขายเลิศเลิมอะไรมากมายแต่ด้วยความที่เราอยู่แบบพอเพียงก็สามารถทำให้เราที่จะอยู่รอดในช่วงโควิดนี้ไปได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถึงแม้ว่ากิจการอื่นอาจจะมีการปิดไปอย่างร้านบริษัททัวร์ที่อยู่ใกล้ๆร้านขายดอกไม้ร้านขายของตกแต่งร้านที่อยู่ใกล้ๆเขาก็ปิดทำการไปแต่ว่าร้านขายข้าวแกงของเรายังสู้ต่อไปค่ะยังไงสาวอุดรชีวิตก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ทำกิจการส่วนตัวขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะวันนี้สาวดอนสวิตไม่โชว์เมนูข้าวแกงนะคะโชว์บ่อยแล้วค่ะกลัวเบื่อขอเก็บภาพบรรยากาศรอบๆแล้วก็บรรยากาศในร้านมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสาวดอนสวิตเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้ทำงานหนักมากเลยค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้สำหรับทุกคนนิดนึงค่ะว่าบางครั้งการที่เราเป็นเจ้าของกิจการนะคะมันก็เป็นภาระที่หนักอยู่ค่ะแต่ในเรื่องของความหนักเราก็มีความเบาอยู่ด้วยค่ะแล้วเราก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนั่นเองค่ะอันนี้คือความคิดของสาวอุดรอินสวิตนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ